มาชมพรีวิว iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro นะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานเครื่องนี้แล้วผมจะขออนุญาตบอกเล่าให้ได้ฟังว่าเครื่องรุ่นนี้ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกครับในเรื่องของการดีไซน์อย่างที่เราเห็นครับว่า iPhone 12ทุกรุ่นนั้นมาพร้อมดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งจะมีความแตกต่างจาก iPhone 11 iPhone XS XR XS Max คือถ้าหากเรายังจำกันได้ดีไซน์เนี้ยจะมาพร้อมกับ iPhone 6ในปี2014นะครับนี่ก็ผ่านมา6ปีที่ทาง Apple ใช้ดีไซน์แบบขอบมนๆนะครับและก็เพิ่งมาเปลี่ยนในปีนี้แหละครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S นะฮะที่ตัวขอบนั้นจะเป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับส่วนตัวกระจกเองจะใช้กระจกที่เป็นเซรามิกชิลด์นะครับผมซึ่งกระจกตัวเนี้ยทาง Apple บอกว่ามีความแข็งแรงมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง4เท่านะครับในส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องความแข็งแรงอ่ะตัวกระจกก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทาง Apple คิดค้นขึ้นมานะครับผมแต่อีกส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์ที่นำกระจกนั้นให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวเฟรมของเครื่องจึงทำให้เวลาที่สมมติว่าเครื่องมันตกตัวขอบหรือว่าตัวเฟรมของตัวเครื่องนั้นจะรับแรงกระแทกแทนตัวกระจกนะครับซึ่งแตกต่างจากทางฝั่งของ iPhone รุ่นก่อนหน้านะครับที่ตัวหน้าจอจะมีความโค้งมนดังนั้นเวลามันตกอ่ะมันก็เลยทำให้ตัวหน้าจอของ iPhone รุ่นเก่าๆนั้นมันแตกง่ายกว่านะครับปรับปรุงตรงนี้ขึ้นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับการจับนะครับความรู้สึกฟีลลิ่งตอนจับมันมีความกระชับมากกว่าเครื่องรุ่นก่อนหน้านะฮะถ้าหากเราลองเปรียบเทียบโดยการไม่ใส่เคสนะผมมองว่าใน iPhone 12อ่ะมันจับได้ดีกว่านะครับดีไซน์ภายนอกส่วนต่อไปครับตัวเครื่องจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากทางฝั่งของ iPhone 12และ iPhone 12 mini การดีไซน์ต่อมาครับผมตำแหน่งของถาดซิมครับApple จะย้ายมาทางฝั่งซ้ายมือเดิมทีใน iPhone รุ่นก่อนหน้าครับตำแหน่งถาดซิมจะอยู่ที่ฝั่งขวามือนะครับส่วนตำแหน่งด้านล่างนะครับก็จะยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมนะครับด้านขวาก็จะเป็นช่องของลำโพงด้านซ้ายก็จะเป็นช่องของไมโครโฟนส่วนลำโพงอีกด้านนึงจะอยู่ด้านบนตรงบริเวณหูฟังแล้วก็หากเราพลิกมาด้านหลังนะครับใน iPhone 12 Pro นั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกระจกที่อยู่ด้านหลังจะเป็นแบบผิวด้านนะครับจะตัดกับกระจกที่อยู่บริเวณเลนส์ของกล้องนั้นจะเป็นกระจกแบบมันนะครับและที่เด่นชัดขึ้นมาอีกขนาดของเลนส์ครับถ้าหากเราเปรียบเทียบกับ iPhone 11นะครับใน iPhone 12นั้นตัวเลนส์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่อนข้างมากและอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ LiDAR Scanner นะครับซึ่งผมจะมาเล่าประสิทธิภาพของกล้องให้ได้ฟังอีกทีนึงนะครับผมอ่ะต่อมาเรื่องที่2ครับพูดถึงเรื่องของสัญญาณ 5G กันบ้างเครือข่ายที่สามารถใช้งาน 5G ได้ณปัจจุบันนะครับตอนที่เราได้ทำการพรีวิวนี้ก็จะมีอยู่2เครือข่ายครับได้แก่ TrueMove Edge และ AIS ส่วนค่ายอื่นๆนั้นยังไม่สามารถใช้งาน 5G ได้นะครับการใช้งาน 5G นั้นประสบการณ์ที่ผมได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าการที่จะใช้ 5G ได้หลังจากที่เราแกะเครื่องมานะครับแนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันล่าสุดยกตัวอย่างเช่น iOS 14.2.1 ที่ผมได้อัปเดตมาจากนั้นเราถึงจะสามารถอัปเดต Carrier ให้กับตัวเครื่องได้ซึ่งการอัปเดตแบบนี้จะทำให้ iPhone นั้นสามารถจับสัญญาณ 5G ได้นะครับถ้าไม่อัปเดตเนี่ยจะไม่สามารถรับสัญญาณ 5G ได้นะวิธีการอัปเดตง่ายๆครับให้ไปที่การตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับจากนั้นรอสักพักนึงครับจะมีการแจ้งเตือนให้อัปเดตเครือข่ายนะครับจากฝั่งผู้ให้บริการหลังจากนั้นเราก็จะสามารถตั้งค่าการรองรับสัญญาณ 5G ได้แล้วประสบการณ์ความแรงของสัญญาณ 5G เป็นอย่างไรบ้างถ้าหากผู้ใช้ในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าถือว่าใช้ 5G ได้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าในกรุงเทพมหานครนั้นจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะและแต่ละจุดนั้นทางผู้ให้บริการเครือข่ายก็ติดตั้งตัวส่งสัญญาณ 5G ใช้ได้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นตามห้างต่างๆรถไฟใต้ดิน BTS สนามหลวงมีหมดครับสามารถใช้งานได้ความแรงสูงสุดเท่าที่ผมทดสอบได้นะครับอยู่ราวๆประมาณ900เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่ความเร็วเฉลี่ยทั่วๆไป
ถ้าได้สักระดับประมาณ200เมกะบิต300 400ความเร็วนั้นถือว่าแรงแล้วนะครับผมทั้งนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้งานณตรงจุดนั้นแล้วก็ระยะห่างจากจุดการปล่อยสัญญาณ 5G นะครับโดยภาพรวมแล้ว 5G มันมาช่วยในเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปิดดู YouTube การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการดูเนื้อหาต่างๆนะครับจะทำให้มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตยิ่งจะเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นผมทำการเชื่อมต่อ iPhone เข้าไปนะครับผ่านสายเคเบิลแล้วก็ใช้การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตผ่านสาย USB นะครับความเร็วจะวิ่งขึ้นไปอยู่ระดับ200 300จึงทำให้ผมสามารถดาวน์โหลดได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะครับใน iPhone ครับจะมีโหมดที่ชื่อว่า Smart Data Mode สำหรับการใช้งานร่วมกับ 5G นะครับในเครื่องนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดสัญญาณ 5G แบบตลอดเวลาเปิด 5G แบบออโต้หรือว่าเราจะปิดสัญญาณ 5G ไว้แล้วก็เลือกใช้เฉพาะ 4G อย่างเดียวนะครับสำหรับหลักการของ Smart Data Mode ถ้าสมมติว่าเราตั้งค่าสัญญาณ 5G ให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับและก็ใช้งาน iPhone 12ไปเรื่อยๆถ้าเราอ่านข่าวอ่านอีเมลดูเว็บไซต์ต่างๆนะครับ iPhone จะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังทำกิจกรรมเหล่านี้ความเร็วก็ไม่ต้องการอะไรมากมาย iPhone ก็จะจับสัญญาณ 4G ให้นะครับเพื่อที่จะลดการบริโภคพลังงานจากแบตเตอรี่เนื่องจากการใช้สัญญาณ 5G นั้นจะกินแบตเตอรี่มากกว่า 4G นะครับแต่ถ้าเมื่อใดเราใช้งานอย่างเช่นเล่นเกมดูหนังบน Netflix, Apple TV หรือว่าการดูคลิปบน YouTube และอีกอันนึงก็อย่างเช่นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store นะครับพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเหล่านี้ปุ๊บ iPhone 12ก็จะรู้เลยว่าเราต้องการอินเทอร์เน็ตที่เร็วและแรงมากขึ้นก็จะสลับมาเป็นสัญญาณ 5G ให้นะครับซึ่งทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เรารองรับด้วยนะถ้าพื้นที่นั้นรองรับสัญญาณ 5G ปุ๊บเขาก็จะสลับมา 5G ให้ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาครับในเรื่องของจอภาพเองจอภาพของ iPhone 12 Pro จะอยู่ที่ 6.1 นิ้วส่วน iPhone 12 Pro Max นั้นจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับทั้งหมดจะใช้เป็นหน้าจอ Super Retina XDR หรือว่าจอ OLED นะครับซึ่งเป็นจอภาพที่มีความสว่างและก็คมชัดที่สุดในบรรดาของ iPhone ความสว่างสูงสุดที่จอสามารถทำให้ได้นะครับจะอยู่ที่ 1,200 นิตให้อัตราส่วนคอนทราสต์อยู่ที่2ล้านต่อ1รองรับขอบเขตสีแบบกว้างนะครับแบบ P3 ถามว่ามันดียังไงในมุมมองของคนใช้ทั่วไปให้ลองนึกสภาพตามอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราออกไปถ่ายรูปกลางแจ้งถ่ายคลิปวิดีโอกลางแจ้งถ้าสมมติว่าพื้นที่แสงด้านนอกนั้นมันจ้าแสงแดดมันจ้ามากๆถ้าจอมันสว่างไม่เพียงพอครับเราจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรากำลังถ่ายได้แต่ตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุดมันจะมาช่วยได้สำหรับเรื่องของหน้าจอนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro ในปีที่แล้วความสว่างความชัดผมรู้สึกว่ามันพอๆกันนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างจาก iPhone 11 Pro Max คือในเรื่องของขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นการแสดงผลมันค่อนข้างที่จะเต็มตามากยิ่งขึ้นแต่ตัวเครื่องเองนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากสักเท่าไหร่ถ้าหากใครชินกับ iPhone 11 Pro Max หรือว่า iPhone XS Maxและมาลองจับ iPhone 12 Pro Max ดูนะครับสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันชินแล้วนะครับเรื่องต่อมาครับมาพูดในเรื่องของกล้องกันบ้างครับประสบการณ์ที่ได้จากกล้องของ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 12 Pro นั้นเป็นอย่างไรแน่นอนครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3ตัวซึ่งจะมีเลนส์ Wide คือเลนส์ถ่ายมุมกว้างนะครับเลนส์ Ultra Wide คือถ่ายมุมกว้างมากแล้วก็เลนส์ Telephotoจะเอาไว้ใช้ในการซูมนะครับต้องบอกก่อนว่า iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นั้นมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแม้ว่าจะมี3เลนส์เหมือนกันก็ตามส่วนที่มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของเลนส์ซูมครับเลนส์ซูมของ iPhone 12 Pro Max นั้นจะมีระยะที่ยาวมากกว่าถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันกล้องครับบน iPhone 12 Pro ระยะเลนส์ Ultra Wide จะใช้ 0.5x ครับในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max ก็ใช้ 0.5x เช่นกันส่วนเลนส์ Wide ครับจะใช้สัญลักษณ์ 1x และเลนส์ Telephoto จะใช้สัญลักษณ์คือ 2x นะครับแต่ว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max นะครับจะใช้สัญลักษณ์ 2.5x เท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับการใช้เลนส์ Telephoto ที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้น
ประโยชน์มันเห็นได้ค่อนข้างชัดอย่างเช่นแน่นอนครับว่าเราสามารถซูมได้ไกลกว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ห่างตัวแบบนะครับแล้วเราก็ใช้เลนส์ 2.5x ซูมเข้าไปใช่ไหมครับมันทำให้ภาพนั้นสามารถเข้าใกล้ได้ดีกว่าครับเราไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ตัวแบบมันก็จะช่วยให้ไม่รู้สึกว่าอยู่ใกล้กันมากเกินไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างอีกอันนึงก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเลนส์ทั้ง3ตัวของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่รองรับไนท์โหมดทั้ง3เลนส์มันทำให้เราสามารถเก็บภาพโลไลท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นและในบางโอกาสครับถ้าเราไปเที่ยวอย่างที่มีแสงสวยๆนะครับแต่ว่าพื้นที่นั้นค่อนข้างที่จะแคบเราสามารถที่จะใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายภาพโลไลท์ได้นะครับคุณภาพที่ได้ผมถือว่าอยู่ในระดับดีแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากเท่ากับเลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับแต่ก็ถือว่าการพัฒนาในรอบนี้ทำให้เราสามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อมาครับในเรื่องของการโฟกัสที่เร็วและดีมากยิ่งขึ้นนะครับใน iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro นั้นจะมาพร้อม LiDAR Sensor สำหรับประสบการณ์ที่ได้โดยตรงนะครับคือการถ่ายภาพ Portrait ในรุ่นก่อนหน้าเราจะประสบปัญหาค่อนข้างมากว่าถ้าเราไปถ่ายภาพพอร์ตเทรตในสภาพแสงน้อยนั้นการโฟกัสจะทำได้ยากมากๆโดยเฉพาะที่แสงสลัวๆครับกว่าจะโฟกัสตัวแบบได้ก็ทำให้เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะหรือบางครั้งก็หลุดโฟกัสไปเลยก็ได้แต่ว่าใน iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro ครับการจับโฟกัสทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากประสิทธิภาพของโลไลท์ที่ดีมากยิ่งขึ้นทำให้ภาพที่ได้ออกมาครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับโฟกัสได้เร็วมากขึ้นผมแทบไม่ต้องแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสเลยเพราะว่าใน iPhone 12 Pro นั้นจะสามารถหาโฟกัสให้ผมได้เองนะครับแล้วรู้ว่าตรงไหนที่เราจะโฟกัสแล้วก็ทำให้เราถ่ายภาพออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นมากๆนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของไฟล์ Apple Pro Raw ต้องบอกก่อนว่าใน Apple Pro Raw นั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการนะครับจะมาพร้อมกับ iOS 14.3 ซึ่งจะปล่อยให้อัปเดตกันในอนาคตไฟล์ภาพถ่ายแบบ DNG ครับมันจะเก็บภาพ RAW ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ถึง25เมกะไบต์จะสามารถเก็บรายละเอียดที่เราจะไปสามารถดึงแสงดึงเงาภายหลังได้จะทำให้ได้ไฟล์คุณภาพที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับทางสายช่างภาพที่ต้องการที่จะนำไปใช้ถ่ายภาพผมก็ลองถ่ายมานะผมลองนำ iPhone 12 Pro Max ของผมไปถ่ายรูปดาวในพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดเลยแหละก็สามารถเก็บภาพดวงดาวได้นะครับอาจจะไม่ได้คมกริบแต่ก็ถ้าเมื่อไปในรุ่นเก่าๆนะครับถือว่าทำได้ดีกว่าเดิมมากเช่นกันครับต่อไปมาดูในฝั่งของเรื่องภาพเคลื่อนไหวกันบ้างครับงานวิดีโอรอบนี้ต้องบอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับความละเอียดที่บันทึกได้นั้นอยู่ที่ 4K 60 เฟรมต่อวินาทีแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือในรุ่นนี้ครับสามารถบันทึกวิดีโอแบบ Dolby Vision ได้พูดให้เข้าใจกันง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือการถ่ายวิดีโอแบบ HDR จะสามารถเก็บรายละเอียดของแสงเงาสีต่างๆนั้นได้มากกว่าโดยวิดีโอที่บันทึกออกมาแบบ HDR นั้นจะมีค่าสี10บิตซึ่งจะมีมากกว่าปกตินะครับถ้าไม่ได้บันทึกแบบ HDR ค่าสีจะอยู่ที่8บิตครับรายละเอียดของเรื่องวิดีโอสีแบบ10บิตนั้นเดี๋ยวในรอบหน้าผมจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วก็นำมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับไฟล์ที่บันทึกลงมานั้นจะมี Color Space เป็น BT.2020HLG ซึ่งข้อดีของไฟล์ตัวนี้คือจะเก็บแสงเก็บเงาได้ดีกว่าพอเวลาเราไปทำ Post Process นะครับ Post Process หมายความว่าเราเอาไปปรับแสงปรับสีไปดึงเงาไปย้อมสีมันจะทำให้ได้รายละเอียดที่ดีกว่านะครับโอกาสหน้าผมจะนำไฟล์ตัวอย่างเหล่านั้นมาให้ดูนะครับหรือว่าขั้นตอนการนำไฟล์ HLG นั้นไปทำต่ออย่างไรแต่ทั้งนี้เราก็ไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นไปทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะปรับให้มันดูดีขึ้นต้องซื้อคอมเพิ่มอีกอันนี้ไม่ใช่ครับมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max เองสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขปรับแสงปรับเงาได้บนตัวเครื่องเลยครับแล้วก็แอปพลิเคชันนั้นไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมแต่อย่างไรเพราะว่ามันมีอยู่ในแอปพลิเคชันโฟโต้ของ iOS 14เพียงแค่เราใช้ให้มันเป็นก็พอต่อมามาดูในฝั่งของ FPS กันบ้างสามารถเลือกเฟรมเรทได้โดยเราสามารถเปิด
โหมด Power System ขึ้นมาได้ด้วยนะครับจะมีเฟรมเรทอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอมันจะทำให้หลอดไฟไม่กระพริบนั่นเองครับดังนั้นใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ตัวนี้นะครับสามารถเลือกเฟรมเรทได้ที่24เฟรมต่อวินาที25เฟรมต่อวินาที30เฟรมต่อวินาทีและ60เฟรมต่อวินาทีตอนนี้ขาดเพียง50เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับหวังว่าในอนาคต Apple น่าจะเพิ่มตัวเฟรมเรท50เฟรมเข้ามานะฮะบน iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีการสั่นถึง2ชั้นได้แก่การกันสั่นที่ชิ้นเลนครับและการกันสั่นอีกชั้นคือการกันสั่นแบบเซ็นเซอร์ชิปตัวนี้จะมีในเฉพาะ iPhone 12 Pro Max เท่านั้นนะครับใน iPhone 12 Pro จะไม่มีส่วนนี้มันก็ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนั้นมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะเดินถือ iPhone 12 Pro Max ในการถ่ายวิดีโอผลที่ได้คือวิดีโอนั้นค่อนข้างที่จะนิ่งและสมูทมากๆนะครับซึ่งในคลิปนี้ถือถ่ายด้วยมือและเดินอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยไม่ได้ใช้กิมบอลแต่อย่างใดให้ดูความสมูทให้ดูความลื่นไหลดูว่าภาพนั้นมีการสั่นไหวหรือเปล่านะครับนี่ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro Max ฝีมือการถ่ายทำโดยพี่เบนจามินนะครับ I'm here breaking my neck looking over my shoulder stepped into your skin got me tripping over myself figured I would say something passing the time if you come on over here we could be on the same side 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 ต่อมาครับเป็นในเรื่องของ MagSafe ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาใน iPhone 12ทุกรุ่นระบบ MagSafe เป็นการผสมผสานกันระหว่างการชาร์จแบบไร้สายและก็แม่เหล็กตัวนี้ผมมองว่าเขาออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาจุดที่แท่นชาร์จไร้สายทั่วไปมันประสบปัญหาเพราะว่าบางครั้งเท่าที่เราเจอคือการวางชาร์จ iPhone พบว่าบางครั้งเราวางไม่ตรงแท่นทำให้เครื่องไม่ถูกชาร์จตื่นเช้ามาแบตยังไม่เต็มก็มีนะครับแต่ว่าใน MagSafe นั้นจะช่วยให้การจัดวางตำแหน่งนั้นไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะว่ามันจะมีแม่เหล็กดูดทำให้เวลาที่เราวางบนแท่นชาร์จปุ๊บมันจะดูดเข้าหากันเองครับและไฟก็จะเริ่มชาร์จทันทีนอกจากนี้ครับกำลังไฟในการที่จะชาร์จผ่านระบบไร้สายนั้นเมื่อใช้แท่นชาร์จแบบ MagSafe นะครับจะสามารถได้กำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์ซึ่งจะมากกว่าแท่นชาร์จมาตรฐาน QI ทั่วๆไปนะครับโดยแท่นชาร์จเหล่านั้นจะสามารถให้กำลังไฟสูงสุดได้เพียง10วัตต์เท่านั้นนะครับฝั่ง MagSafe เองนอกจากจะใช้ร่วมกับแท่นชาร์จของ MagSafe แล้วนะครับยังสามารถใช้งานร่วมกับกระเป๋าสตางค์ MagSafe ได้ด้วยนะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของชิป CPU A14 Bionic กันบ้างนะครับมันคือหัวใจสำคัญแหละที่ทำให้ตัวเครื่อง iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max รวมทั้ง iPhone 12รุ่นอื่นด้วยนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในชิปนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรนะครับถือว่าเป็นชิป Apple Silicon ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรประหยัดไฟมากขึ้นครับพลังการประมวลผลมากขึ้นทั้งด้าน CPU ทั้งด้านกราฟิกแล้วก็การประมวลผลของ Machine Learning เนื่องจากในชิปตัวนี้จะมี Neuron Engine อยู่ในตัวนะครับช่วยคำนวณในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นการที่เราถ่ายรูปออกมาครับรูปที่เราถ่ายออกมาปุ๊บ iPhone 12จะมองว่ารูปนี้จะสามารถ enhance หรือว่าปรับให้มันดีขึ้นได้อย่างไรก็จะเรียนรู้ตรงนั้นครับโดยจะทำการปรับเพื่อให้ภาพมันดูคมชัดมากยิ่งขึ้นส่วนนี้จะเรียกว่า diffusion ครับซึ่งเราเคยได้ทราบกันในตอนเปิดตัวของ iPhone 11ปีที่แล้วแต่ว่าใน diffusion รอบนี้ก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นการปรับแต่ง skin tone หรือว่าการปรับสีผิวครับ Apple ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากจึงทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพออกมานั้นสกินโทนหรือว่าสีผิวนั้นจะดูเป็นธรรมชาตินี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับประสิทธิภาพจากทางฝั่งชิป A14 Bionic ที่ผมสรุปมาให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวเอาไว้รับชมกันในตอนต่อไปนะครับในรีวิวฉบับเต็มของ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max รวมทั้ง iPhone 12 mini และ iPhone 12ธรรมดานะครับ
ผมจะรีวิวให้ได้ชมกันในภายหลังอีกต่อไปแบบละเอียดนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็คงฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับพรีวิวประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งาน iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro ฝากให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอ้มาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ